ภาครัฐควรสนับสนุนตลาดคริปโตอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็ให้เครดิตนะครับเป็นบทความหนังสือทุกเรื่องที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนคริปโตนะครับโดยผู้ที่เป็นคนเรียบเรียงนะครับคือพรศักดิ์อุรัชชัดชัยรัตน์นะครับก็เป็นผู้ที่อ่ารียบเรียงบ,บทความนี้ขึ้นมาผมก็ขอให้เครดิตตรงนี้นะครับ แล้วก็ได้นำเสนอนะครับว่าภาครัฐควรสนับสนุนตลาดคริปโตอย่างไรนะครับประเทศไทยมีพระราชกำหนดนะครับแก้ไขนะครับหรือเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัชดาก่อนนะครับฉบับที่19ปีพศ2561นะครับในวันที่10พฤษภาคมปี2561ผนวกแนบท้ายนะครับกหลับในพระราชกำหนดฉบับนี้นะครับ สรุปได้ความง่ายๆว่ากำไรที่ได้จากคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือการโอนการอะไรก็ตามนะครับหรือโทเค็นดิจิตอลนะครับจะต้องเสียภาษีอย่างน้อยสิบห้าเ็ไม่ใช่อย่างน้อยนะครับสิบห้าเปอร์เซ็เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเนื้อแท้ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้คริปโตเคอเรนซีนะครับหรือโทเค็นดิจิตอลนะครับหรือโทเค็นดิจิตอลนะครับ เป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะสรรพกรนะครับกำหนดรายได้และกำไรที่มาจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเราจึงต้องเสียภาษีกันนะครับทุกอย่างนะครับต่อยอดทางกฎหมายที่เรียกกันเก็บสภาษีฉบับนี้นะครับโดยตาออกมาเป็นกฎหมายลูกนะครับหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับที่ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มของบล็อกเชนนะครับให้ประชาทุกคน ให้ประชาชนทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการสร้างกฎหมายร่วมกันนะครับเพราะเราเป็นผู้ใช้นะครับบล็อกเชนเราก็จะรู้ว่าทิศทางของการใช้บล็อกเชนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็กฎหมายจะเป็นผู้สนับสนุนนะครับว่าอะไรควรจะมีกรอบนะครับเนื่องจากโทเคนดิจิตอลนะครับเป็นเป็นทรัพย์สินอันหนึ่งที่ตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีการใช้นะครับ ที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอสังหานะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่ผมได้ตามข่าวมา2อ,อย่างเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับการใช้ที่ที่เป็นวงกว้างนะครับสำหรับคนทั่วไปที่จะรับรู้ที่จะเข้าถึงนะครับแต่ว่าถ้าธุรกรรมนะครับโทเคนเหล่านี้มานะครับแล้วไปใช้ในวงการได้ เรานะครับประชาชนทุกคนต้องทำงานกับภาครัฐนะครับที่จะให้นะครับกฎหมายเนี่ยมันผ่านอย่างถูกต้องนะครับให้รัฐเข้าใจให้สาธารณชนเข้าใจนะครับสิ่งที่น่าคิดนะครับคือเราอยากให้เงินภาษี15%เนเนี่ยไปทำอะไรนะครับข้อเสนอของผมเนี่ยควรจะระบุอย่างชัดเจนเลยว่าภาษีทั้งหมดที่เก็บ ได้จากคริปโตเคเรนซีนะครับควรนำไปใช้ในการพัฒนาตลาดคริปโตหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับคริปโตเป็นหลักนะครับอาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็สมมติว่าเก็บมาสิบห้าเปอร์เซ็นเราคิดในส่วนร้อยอาจจะอยู่แค่แปดสิบเจ็ดิบหกสิบเปอร์เซ็นว่ากันนะครับก็ยังดีนะแต่เราควรจะเอาสมาร์ทคอนแทคนะครับมาช่วย ควบคุมเงินภาษีไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยนะครับประชาชนคนไทยจะได้เข้าใจถึงผลกระทบนะครับที่พวกเขาได้รับนะครับจากตลาดคริปโตนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับและทำให้เขารู้ว่าบล็อกเชนนะครับจะมาเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนแปลงพวกเขาอย่างไรนะครับ มีประชาชนคนไทยอีกมากมายนะครับยังไม่รู้เรื่องนี้ภาคการศึกษายังขาดแคลนงบประมาณนะครับเพื่อมาสนับสนุนบุคคลยุคใหม่ที่สามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้นะครับพวกเราจะไม่ได้เห็นผลที่ตามมาของความล้าหลังนะครับเราไม่สามารถตามเทคโนโลยีเหล่านั้นทันถ้าเกิดเราไม่เอามาพัฒนานะครับภาษีนะครับเหล่านี้จะมาพัฒนา คนรุ่นหลังและคนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับคริปโตนะครับเพื่อจะทำให้เข้าใจนะครับเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะครับไม่ใช่คริปโตอย่างเดียวนะครับบล็อกเชนด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าบล็อกเชนมีการทำงานอย่างไรและสามารถเอาไปอัดแอปพลิเคชันอย่างไรได้บ้างนะครับดังนั้น เรื่องของบล็อกเชนเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะมีคนรุ่นใหม่นะครับไฟแรงที่มีความรู้นะครับแต่ไอภาษีสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเป็นเป็นอิสูนะนะครับที่าภาครัฐเนี่ยจะต้องเอามาจัดใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่เอาไปทำอย่างอื่นนะครับทีอ่อาจจะไปซื้อรถหรูนะครับอาจจะไปเอาไปรับ เจ้าหน้าที่นะครับซื้อของชํำรวยซื้ออะไรนะครับงบหรืองบเอาไปใช้งบประมาณแผ่นดินอันอื่นนะครับที่มีไม่มีประโยชน์นะครับควรจะล็อกเอาไว้นะครับเฉพาะของคริปโตเคอเรนซีเอาไว้เท่านั้นเองนะครับเพื่อจะเป็นความรู้ให้กับประชาชนนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนนะครับบางส่วนเข้าใจระบบของบล็อกเชนว่าบล็อกเชนทำย่างอานอย่างไรสามารถพัฒนาต่อยอดอย่างไรนะครับ ฉะนั้นเมื่อเรารู้บล็อกเชนนะครับเราจะสามารถผลิตนวัตกรรมสินค้านะครับหลักการค้าขายอะไรต่างต่างเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่ล้าหลังนะครับกับต่างประเทศมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ต่างประเทศเนี่ยลุบเข้ามาเร็วนะครับและไม่ให้ต่างประเทศนะครับมากดขี่ในประเทศไทยนะครับที่ทาให้คนไทยเนี่ย ต้องเสียโอกาสไหนอย่างนะครับรวมถึงว่าคนไทยมีแพลตฟอร์มนะครับมีแอปพลิเคชันมีสมาร์ทคอนแท็นะครับที่เป็นของตนเองนะครับที่จะสามารถที่จะพัฒนาประเทศต่อไปได้นะครับเพราะว่าบล็อกเชนเข้ามาแน่นอนนะครับอย่างประเทศไทยนะครับจะขายอ e ีคอมเมิร์ซต้องเป็นเบสช้อปปี้นะครับลาซาด้าอเมซอนอีเบและแพลตฟอร์มอื่นๆเห็นไหมครับว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมาย เกี่ยวกับบล็อกเชนนะครับที่เป็นข้อกำหนดโดยตรงนะครับที่จะเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดประเทศไทยถึงไม่มียูนิคอนนะครับไม่มียูนิคอนคือไม่ไม่มีธุรกิจนะครับที่มีมูลค่าถึงหมื่นล้านนะครับไม่มีหรือพันล้านพวกนี้นะครับไม่มีเลยนะครับ เนื่องจากว่าเราไม่ได้พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและตัวกฎหมายของเราด้วยนะครับที่ภาครัฐน่ะยังล้าหลังอยู่เราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาพอเทคพอบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับของต่างชาติเข้ามาเราก็จะตามไม่ทันนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้นะครับถ้าเราไม่เรียนตอนนี้นะครับอีกหน่อย พอเราตามไม่ทันเราก็ต้องไปจ้างคนต่างชาติเข้ามาพัฒนาระบบบล็อกเชนให้เราเสียเงินหรือเสียงบประมาณไปเท่าไหร่รวมถึงภาคัรัฐก็จะอาจจะเสียผลประโยชน์อีกมากมายนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีระบบนะครับเกี่ยวกับบล็อกเชนเข้ามาช่วยนะครับปัญหาที่ตามมาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราล้าหลังเขานะครับรวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างชาติเข้ามานะครับ รัฐบาลไทยก็ไม่สามารถที่จะเก็บภาษีจากประชาชนได้ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยที่เราควรจะศึกษาเอาไว้นะครับแล้วก็ให้คนรุ่นหลังพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆแต่ตวันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์ท่านหรือไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสุดท้ายคือกดกระดิ่งนะครับเราจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับในทุกๆสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอตัวนะครับที่จะลาไปก่อนเรามี3ช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็บล็อกติดแล้วก็ YouTube นะครับภายใต้ชื่อช่อง The m a s t a r t s Channel นะครับหรือว่าทวีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวนะครับที่จะลาไปก่อน